คลิกคลีสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เจริญผู้มากด้วยปัญญาครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการโบนิวส์ครับในวันที่13เดือน4ปี2566นะครับผมพ่อเอกโอคุริบงรายงานข่าววันนี้ก็เราจะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆครับเกี่ยวกับวงการยูกิโอกับพาดหัวข่าวที่1ของเรายูทูบเบอร์คนดังครีเอเตอร์สายการ์ดเกมตอนนี้ถึง 1,000 ซับแล้วกะจะสร้างรายได้แต่ติดชั่วโมงคนดูไม่พอขาดไป700ชั่วโมงเจ้าตัวบอกกับสื่อเราครับว่าวอนผู้ใจดีเปิดวิดีโอของตนค้างไว้เพื่อให้เขาทำมาหาแดกกับโฆษณา YouTube ได้สักทีนับว่าข่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจพอตัวนะครับเพราะว่าเป็นช่องที่มีคุณภาพครับมีโปรเจกต์มากมายครับไม่ว่าจะเป็นลิสต์เรื่อยเปื่อยไม่ว่าจะเป็นรายการรีวิวการ์ดอะไรต่างๆนานาของเขานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับอัปเดตจากวันที่11เมษายนครับกับการ์ดใหม่มีอยู่3เอฟเฟคด้วยกันครับกับ Combat View เอฟเฟคที่1ก็คือการ์ดใบนี้จะไม่ถูกทำลายครั้งแรกจากเอฟเฟคของการ์ดอีกฝ่ายเอฟเฟคที่2ก็จะเป็น Quick Effect ครับทิ้งการ์ดบนมือ1ใบเป็นคอสเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับการ์ดใบนี้เท่ากับผลรวมพลังครึ่งหนึ่งของมอนสเตอร์ใบอื่นที่อยู่ในสนามแล้วหลังจากนั้นวางเคาน์เตอร์บนการ์ดใบนี้1เม็ดแล้วก็อีกฝ่ายจะโจมตีการ์ดไม่ได้ครับนอกจากการ์ดใบนี้แล้วก็เอฟเฟคที่3ก็คือเมื่อการ์ดใบนี้ที่มีเคาน์เตอร์ในสนามถูกทำลายไปทำลายมอนสเตอร์ทั้งหมดในสนามเราแล้วก็พาดหัวข่าวต่อไปครับของเสริมปู่ยานากิในชุดแอนิเมชันโครนิเคิล2023กับใบแรกครับกับอัชโชคาพิล่าเมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญออกมาเราสามารถเอาการ์ดเวทสวมใส่จากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็เอฟเฟคที่2เมื่อการ์ดใบนี้ถูกทำลายจากแบทเทิลหรือถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ดเราจะได้รับดาเมจ 2,000 คราบิราสโตนเมื่อการ์ดนี้ถูกอัญเชิญออกมาเราสามารถเอา Triangle O จากเด็กขึ้นมือได้หลังจากนั้นถ้าหากว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสภาพตั้งตีเปลี่ยนเป็นสภาพป้องกันแล้วก็อีกเอฟเฟคก็คือถ้าหากว่ามันตายจากแบทเทิลหรือถูกทำลายจากเอฟเฟคเราจะได้รับดาเมจ 1,000 แล้วก็ใบต่อไปครับกับการ์ดเวทมนต์ Triangle O ใบนี้ก็จะมีอยู่2เอฟเฟคด้วยกันนะครับเอฟเฟคที่1ก็คือถ้าหากว่าเราควบคุมคริสตัลสเกลอัชโชคาพิล่าแล้วก็คาพิล่าสโตนทำลายการ์ดทั้งหมดในฟิลแล้วก็เทิร์นนี้ดาเมจที่อีกฝ่ายจะได้รับทั้งหมดเราจะได้รับแทนเอฟเฟคที่2ก็คือเราสามารถแบนิชการ์ดไปนี้จากสุสานแล้วก็เลือกคริสตัลสเกลอัชโชคาวิล่าแล้วก็คาวิล่าสโตนในสุสานเอากลับเข้าเด็กไปแล้วก็จั่วการ์ด3ใบแล้วก็ใบสุดท้ายครับกับการ์ดกับหลักต่อเนื่องโทเทมโพเอฟเฟคที่1ก็คืออีกฝ่ายไม่สามารถเลือกมอนสเตอร์เผาหินผาของเราที่มีพลังโจมตีศูนย์เป็นเป้าของการ์ดเอฟเฟคได้เอฟเฟคที่2ก็คือ1ครั้งต่อ Battle เมื่ออีกฝ่ายสั่งโจมตีด้วยมอนสเตอร์เราสามารถเนกเกตการโจมตีและก็หลังจากนั้นวางเคาน์เตอร์บนการ์ดนี้1เม็ดเอฟเฟคที่3เมื่อการ์ดใบนี้มีอยู่3เคาน์เตอร์การ์ดใบนี้จะถูกส่งลงสู่สระเอฟเฟคที่4ถ้าหากว่ามอนสเตอร์3ตัวที่มีพลังโจมตีสูงชื่อต่างกันอยู่ในสุสานของเราสามารถแบนิชการ์ดใบนี้ทุกดาเมจเอฟเฟคที่อีกฝ่ายได้รับเทิร์นนี้ก็จะกลายเป็น2เท่าเมื่อกี้ดูของเสริมตัวประกอบไปครับรอบนี้เรามาดูของเสริมพระเอกกันบ้างครับกับ Playmaker Card ในชุด Animation Chronicle 2023กับใบแรกครับ Drastic Draw เราไม่สามารถ Normal หรือ Spray Mon ออกมาในเทิร์นที่สั่งใช้งานการ์ดใบนี้นอกจาก Cyberverse Monster เอฟเฟคก็คือ Banish Monster ที่เราควบคุมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า2 Draw Card 3ใบแล้วก็ transition rollback ครับการ์ดใบนี้ก็จะมีเอฟเฟคในการก๊อปเทคการ์ดกับดักเนาะเอฟเฟคที่1ก็คือจ่ายพอยต์ครึ่งนึงเพื่อที่จะก๊อปเทคการ์ดกับดักอีกฝ่ายในสุสานเอฟเฟคที่2ก็จะเป็นเอฟเฟคจากสุสานครับ banish การ์ดใบนี้จากสุสานจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งนึงแล้วก็ก๊อปเทคการ์ดกับดักในสุสานเราใบสุดท้ายครับโค้ดฮะเอฟเฟคที่1 monster cyber ที่เราควบคุมทั้งหมดจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟคการ์ดอีกฝ่ายเอฟเฟคที่2เทิร์นละครั้งในช่วง battle phaseเราสามารถเปลี่ยนมอนสเตอร์อีกฝ่ายให้พลังโจมตีกลายเป็น0จนจบเทิร์นนี้แล้วถ้าหากว่าเราทำแบบนั้นจะไม่มีมอนสเตอร์ฝ่ายไหนถูกทำลายจากแบทเทิลจะไม่มีผู้เล่นฝ่ายไหนได้รับดาเมจจากแบทเทิลนั้นเอฟเฟคที่3ก็คือถ้าหากว่าอีกฝ่ายใช้งานเอฟเฟคในช่วงของดาเมจสเต็ปขณะที่มอนสเตอร์โคดทอคเกอร์ของเรากำลังตีอยู่เราสามารถแบนิชการ์ดใบนี้จากสุสานเพื่อที่จะเนเกตเอฟเฟคการ์ดใบนั้นได้ถ้าหากเราทำแบบนั้นมอนสเตอร์ที่กำลังตีอยู่จะเพิ่มพลัง700แล้วก็ข่าวต่อไปครับรวมการ์ดรีพรินท์ในชุด AC03 มีอะไรกันบ้างรอบนี้ก็จะมีจังวอริเออร์ครับในเวอร์ชั่นของ Alternate Art มาในรูปแบบของ Quarter Century อะไรสักอย่างนะครับ
ต่อไปก็จะมีดอกเยวอริเออร์ครับรีพินในชุด AC 03มีเจ็ตซิงโครนครับแล้วก็มีเซ็นเตอร์ไลท์ซิงโครนดีซิงโครแล้วก็ซิงโครเชสข่าวสุดท้ายครับของวันนี้อัปเดตจากวันที่12เมษายนยูโกเคียวเฮหรือฟิวชั่นเรนฟอร์สเมนเอฟเฟกต์ก็คือโชว์การ์ดฟิวชั่นจากเอ็กซ์ตร้าเด็ก1ใบหลังจากนั้นสเปกการ์ดวัตถุดิบของการ์ดใบนั้นออกมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กหรือจากสุสานได้แต่จนจบเทิร์นอีกฝ่ายการ์ดใบนั้นจะไม่สามารถโจมตีหรือใช้งานเอฟเฟกต์ได้เลยนับว่าเป็นการ์ดเวทมนต์ใบหนึ่งที่น่าจับตามองกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า Master of Dragon Knight วัตถุดิบของมันก็คือ Blue Eye Ultimate Dragon เนาะเราสามารถเอา Blue Eye เรามายืนหัวโดได้แบบฟรีๆโดยใช้แค่การ์ดเวทมนต์ใบเดียวหรือไม่ก็เรียกไอเสือเนโชเรบีสครับเอาออกมาได้แบบไม่ต้องผ่านการซิงโครอะไรเลยรอดูกันต่อไปว่ามันจะเวิร์คหรือเปล่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตการ์ดใหม่จากวันที่13สวัสดีปีใหม่ไทยครับ Click, click.